จะเหมือนดิสโทนิกในเบนซ์ที่ผมเคยนำเสนอไปนะครับก็คือเวลาเราใช้ครูซคอนโทรลเนี่ยเราล็อกความเร็วปุ๊บถ้าเกิดข้างหน้าเนี่ยขับน้อยกว่าความเร็วที่เราล็อกเนี่ยรถมันก็จะตามคันหลังเลยตามตูดข้างหลังเลยนะครับเอ้ยรถคันนี้มีเนมั้ยหืมไม่ต้องพูดถึงเลยเดี๋ยวเรียกว่ารถเรียกว่าเตียงได้เลยสวัสดีครับผมพบกับเต็นท์คุณหญิงแล้วนะครับวันนี้ผมมีเวลไฟนะครับตัว ZG Edition แต่ว่าไม่เหมือนคันที่แล้วที่ผมรีวิวไปนะครับคันนี้จะเป็นแบบ Minor Change แล้วนะครับก็คือปี2018นั่นเองที่ผมชอบมากเลยก็คือระบบเซฟตี้ของทาง Minor Change เนี่ยอัดแน่นมามากนะครับเริ่มต้นอย่างแรกกระจังหน้าครับตามสไตล์เวลไฟอยู่แล้วนะครับโลโก้เวลไฟก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเกิดเป็น Alphard เนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนอารมณ์รูปโล่นะครับผมก็จะบ่งบอกความแตกต่างระหว่างเวลไฟกับ Alphard ได้นะครับไฟข้างๆของเวลไฟเนี่ยจะเป็นไฟแบบ2ชั้นนะครับผมอันนี้ก็จะบ่งบอกความแตกต่างระหว่าง Alphard กับ Wellfire นะครับแต่ว่าที่เราสังเกตได้ว่าเอ้ยก่อน Minor Change กับ Minor Change เนี่ยดูยังไงดูจากข้างล่างนี้เป็นหลักเลยนะครับผมกริลข้างล่างนี้นะครับจะเป็นคนละดีไซน์กับคันที่แล้วที่ว่าออกมาตั้งแต่ปี2015นะครับ15 16 17เนี่ยจะเป็นก่อน Minor Change มาเริ่ม Change ตอนปี18นั่นเองนะครับผมเรามาดูข้างๆกันนะครับว่าเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนสำหรับ Wellfire คันนี้นะครับผมเข้ามาข้างๆแล้วบอกเลยไม่มีความแตกต่างกันนะครับผมขนาดล้อแม็กนะครับจะเท่ากันนะครับไซส์ของ Wellfire นะครับผมก็เท่ากันนะครับนี่เดี๋ยวเปิดประตูให้ดูนะครับก็จะเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้า2ฝั่งเลยนะครับผมอย่างนี้ผมบอกก็คือไซส์เท่ากันเลยนะครับไม่มีอะไรแตกต่างไปนะมาดูข้างหลังของเวลไฟคันนี้นะครับไฟท้ายเนี่ยดีไซน์มันจะออกแบบไม่เหมือนคันที่แล้วเลยนะครับเพราะว่าเขาเล่นข้างในโคมนะครับปกติแล้วมันจะเป็นไฟเส้นเดียวนะครับผมอันนี้จะออกมาเป็นแบบเหลี่ยมๆหลายก้อนนะครับก็จะดูแบบแนวฟังๆหน่อยนะครับดูแนววัยรุ่นหน่อยนะครับเพราะส่วนมากแล้วอะครับตามที่ผมไปอ่านในเว็บนะครับทำไม Toyota ถึงออกทั้ง Wellfire กับ Alphard มาทั้งที่มันเป็นรถที่เหมือนกันเป๊ะเลยแตกต่างกันที่ดีไซน์นะครับเพราะว่าทาร์เก็ตลูกค้าของ Alphard เนี่ยครับจะเป็นอารมณ์ผู้บริหารอายุเยอะนะครับทาร์เก็ตของ Wellfire เนี่ยจะอารมณ์วัยรุ่นที่เพิ่งมีครอบครัวอะไรอย่างงี้ทาง Toyota เขาจับตลาด2อันเนี้ยครับเพื่อให้เวลาคนที่หารถตู้เนี่ยมาจบที่ Toyota อย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือวัยรุ่นนะครับมาซื้อ Alphard กับไฟเท่านั้นมาดูข้างท้ายมาแล้วอ่ะเดี๋ยวเราเปิดฝาท้ายให้ดูนะครับฝาท้ายเนี่ยจะเป็นแบบออโต้นะครับผมแต่เวลาเราเปิดมือจากข้างหลังเนี่ยมันจะไม่เป็นไฟฟ้านะครับไฟฟ้าได้เฉพาะก็คือรีโมทนะครับกับเปิดข้างในเท่านั้นสำหรับข้างหลังแล้วนะครับตัวเบาะเองสามารถพับได้ด้วยนะครับมาเดี๋ยวผมสาธิตการพับให้นะครับผมสำหรับคนที่นั่งไป4คนนะครับเราอยากใส่ของข้างหลังนี่เลยอย่างแรกนะครับเลื่อนเจ้าบอกนะครับให้ตรงตามลูกศรนะครับจะมีลูกศรบอกให้แบบนี้2ดึงนะครับแล้วก็พับขึ้นไปได้เลยนะครับผมพับขึ้นเสร็จนี่เราจะมีตัวล็อกนะครับมาล็อกกับข้างๆรถครับผมแค่นี้เลยนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาพับเหมือนกันเลยนะครับผมไม่ต้องเป็นผู้ชายต้องแรงเยอะมาพับได้นี่แค่ผู้หญิงก็พับได้สบายๆเลยนะครับสำหรับคันนี้เวลาปิดฝาท้ายก็อย่างที่ผมบอกคือคันนี้มันจะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับสามารถกดปิดฝาท้ายได้เลยตามสไตล์ Toyota นะครับผมฝาหน้านี่เปิดปุ๊บมีไม้ค้ำนะครับผมหวังว่าอนาคตน่าจะทำเป็นโชงมาให้นะครับเครื่องยนต์ก็จะให้ขนาดมา 2.5 ลิตรก็คือ 2,500 ซีซีนี่เองเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ ECVT นะครับเอาง่ายๆเลยก็คือเครื่องเดียวกันกับพวก Camry เลยซึ่งข้อดีของมันเลยอะไหล่หาง่ายซ่อมง่ายนะครับไม่ต้องกลัวว่าเราซื้อรถตู้ราคาแพงๆเนี่ยค่าซ่อมบำรุงอะไรพวกนี้จะแพงไหมสำหรับ Toyota คันนี้นะครับสบายกระเป๋าแน่นอนแต่ว่าข้อเสียมันก็จะมีอยู่อย่างนึงที่คนใช้ Alphard Wellfire เนี่ยคำนึงและรู้ถึงกันทั่วถึงอยู่แล้วนะครับอัตราการสิ้นเปลืองของคันนี้นะครับก็จะอยู่ประมาณ9โลลิตรนะครับไม่ถึง10เปิดประตูเข้ามาข้างในแล้วนะครับถ้าเกิดได้ดูคลิป Wellfire คันที่แล้วของผมนะครับเบาะของ Wellfire เนี่ยจะเป็นแบบเบาะผ้ากึ่งหนังนะครับแต่คันนี้ที่ได้มานะครับจะเป็นหนังหมดเลยนะครับแต่ไม่ใช่ว่ามันก็ไม่มีข้อเสียนะครับเบาะหนังเรารู้กันอยู่แล้วถ้าจอดตากแดดเนี่ยมันจะอมความร้อนมากกว่าเบาะผ้านะครับผมคือแล้วแต่คนชอบเลยนะครับเพิ่มเติมนะครับคันนี้นะครับถ้าเกิดเอามืออังเนี่ยมีลมออกมาด้วยนะครับเบาะหน้า2คู่หน้าเนี่ยมีฟังก์ชันเป่าลมนะครับผมมีทั้งลมร้อนและลมเย็นเลยนะครับผมคนที่ไปจอดตากแดดนะขึ้นมาในรถเปิดปุ๊บบอกเลยว่าไม่แสบก้นแน่นอนวัสดุที่ใช้นะครับผมแทบจะเป็นหนังหมดเลยนะครับผมส่วนของพลาสติกเนี่ยมีน้อยมากอย่างเช่นหน้าแดชบอร์ดเนี่ยก็หุ้มหนังมานะครับข้างๆก็หุ้มหนังบานี่ตรงนี้จะมีพลาสติกนิดๆหน่อยๆนะครับผมแต่นี่หุ้มหนังมาหมดเลยนะครับผมซึ่งมันก็ดีตรงที่ว่าเขาใส่ใจในการออกแบบคันนี้มาเพื่อให้มันเป็นรถตู้แบบลักชัวรี่นะครับผมพวงมาลัยนะครับเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรแตกต่างกันไปนะครับผมใช้งานเหมือนเดิมเลยนะครับมีมัลติฟังก์ชันนะครับผมมีครูซคอนโทรลอยู่ข้างล่างนะครับผม
คันนี้ก็จะเป็นแบบ keyless push start นะครับสามารถเปิดล็อกรถได้โดยที่แตะจากไอตัวมือจับข้างนอกได้เลยแล้วเข้ามาปุ๊บกุญแจเราไว้ไหนก็ได้นะครับขอให้อยู่ในรถก็กดสตาร์ทรถจากข้างในได้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีนี่เลยคือออโต้ไฮบีมนะครับตัวไฟหน้านะครับจะใช้ไฟสูงหรือไฟต่ำตามสถานการณ์เองได้เลยก็คือมันจะออโต้ปรับเองให้เลยนะครับผมแล้วก็มีควงมาลัยอุ่นจะมีฮีเตอร์อยู่ข้างในนะครับก็จะอุ่นมือเราเวลาขับรถได้ด้วยนะครับแต่ฟังก์ชันนี้ช่างมันนะครับบ้านเราก็คงไม่ได้ใช้ส่วนจอข้างหน้านะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะครับดีไซน์นิดๆหน่อยๆเล็กน้อยนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปส่วนฟังก์ชันข้างในนะครับผมหน้าแรกก็จะบอกตากันเส้นเปลืองน้ำมันนะครับผมดูทริป A ทริป B นะครับไมดิจิตอลนะครับจะมีฟังก์ชันอันที่3นะครับที่เป็นรูปแล้วก็มีเบาะอยู่ข้างหลังอันนี้ก็คือเอาไว้ปรับค่าของคนนั่งหลังนะครับผมเราก็สามารถมาปรับตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะปรับจากข้างหลังก็ได้นะครับผมปรับพวกแสงไฟนะครับสีไฟเอ็มเบียนไลท์ทั้งหลายแหล่ของข้างหลังนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนเบนซ์เหมือน BM นะครับโชว์ว่าคันนี้มีปัญหาอะไรไหมนะครับตอนนี้ก็ส่งเมสเซจไปว่าคันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรฟันเฟืองอันนี้นะครับผมอันนี้ผมอยากจะโชว์มากเลยเพราะว่าฟีเจอร์ของเจ้าเวลไฟปี2018 Minor Change คันนี้นะครับผมอัดแน่นเรื่องระบบความปลอดภัยค่อนข้างเยอะมากถ้าเกิดโตต้ามันจะเรียกว่าโตต้า Safety Sense นะครับผมให้อะไรมาบ้างนะครับอย่างแรกเลยคือ LTA LTA นะครับมันจะเป็นตัวย่อของคำว่า Lane Tag Assist นะครับคือเวลาเราขับรถแล้วใช้ Cruise Control อันนี้เป็น Radar Cruise Control ด้วยนะครับ Radar Cruise Control เนี่ยจะเหมือน Distronic ใน Benz ที่ผมเคยนำเสนอไปนะครับคือเวลาเราใช้ Cruise Control เนี่ยเราล็อกความเร็วปุ๊บถ้าเกิดข้างหน้าเนี่ยขับน้อยกว่าความเร็วที่เราล็อกเนี่ยรถมันก็จะตามคันหลังเลยตามตูดข้างหลังเลยนะครับก็คือผ่อนเบรกผ่อนคันเร่งเองโดยอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็จะมี Lane Tagging Assist ด้วยนะครับคือเวลามันตามรถข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดมันมีเป็นโค้งทางโค้งนะครับเขาก็จะดูตามเส้นปะเลยนะครับมันโค้งให้ปุ๊บตัวพวงมาลัยนี้มันก็จะโค้งตามเส้นเลยนะครับผมซึ่งสำหรับเบนซ์เนี่ยมีเฉพาะรถรุ่นใหญ่ๆตัวท็อปๆเท่านั้นถึงมีแต่ว่าToyota เนี่ยให้ในเวลไฟคันนี้มาเลยนะครับถือว่าดีมากนะครับสำหรับ Lane Tagging Assist นะครับ2ก็คือ Park Assist นะครับเวลาเราถอยหรือว่าเราขับข้างหน้าเนี่ยแล้วไปเจอสิ่งกีดขวางเนี่ยมันก็จะร้องเตือนก่อนที่จะชนนะครับผมนี่เลย PKSB นะครับ PKSB เนี่ยมันจะมีเฉพาะในรุ่นปี2018ขึ้นมานะครับ PKSB คืออะไรนะครับมันจะเป็นสำหรับว่าถ้าเกิดเราถอยจอดเนี่ยแล้วเราเหม่อนะครับเหม่อลอยถอยปุ๊บเราไม่เห็นข้างหลังว่ามันมีเสาหรือว่ามันมีผนังหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับตัวเนี้ยเซนเซอร์ถ้ามันจับจุดได้ว่าเอ้ยมันมีสิ่งกีดขวางอยู่หลังเนี่ยมันจะเบรกให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับผมต่อมานะครับก็คือ PCS นะครับ PCS คือเวลาเราขับรถเนี่ยครับเราขับขึ้นหน้าไปเรื่อยๆเนี่ยครับแล้วอยู่ดีๆข้างหน้าเบรกกระทันหันนะครับผมคันนี้มันก็จะเหยียบเบรกให้เลยนะครับลงมานะครับผมอันสุดท้ายเลยนะครับก็คือ TMN พูดตรงๆนะคนไทยชอบเล่นโทรศัพท์เวลาขับรถนะครับผมที่จริงก็ไม่อยากให้เล่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดเราได้เล่นแล้วแล้วเราเหม่อนะครับเราจอดอยู่ติดไฟแดงอยู่แล้วคันหน้ามันออกไปโดยที่เราไม่รู้เรื่องนะครับเราไม่ได้มองถนนหน้านะไอ้เจ้า TMN เนี่ยมันจะแจ้งเตือนเลยว่าเอ้ยรถข้างหน้าขยับแล้วนะมาอีก1ฟีเจอร์ของปี2018นะครับก็คือ Digital Mirror นะครับผมคือตัวกระจกมองหลังเราใช้ปกติแล้วมันก็จะมองหลังแบบปกติของเราที่เราดูทุกวันนี้แต่ถ้าเราดึงสลักลงมาปุ๊บนี่มันจะเป็นแบบโชว์ภาพแบบเหมือนกล้องเลยกล้องถอยเลยนะครับเวลาเราไปจอดที่มืดๆหรือว่าไปตามห้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราก็นี่ดึงสลักมาเลยจะเห็นเป็นแบบดิจิตอลเลยนะครับภาพจะคมชัดขึ้นสว่างขึ้นในเวลาเราถอยเนี่ยเราจะได้เห็นว่าเรามีสิ่งกีดขวางอะไรอยู่ข้างหลังไหมนะครับผมถ้าเกิดใช้นานๆเนี่ยมันอาจจะร้อนเนาะถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ตลอดปิดมันหน่อยก็ดีนะครับเจ้าเวลไฟคันนี้นะครับที่ลูกค้าเก่าเขาออกมาเนี่ยครับติดจอแบบ Android มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับจอ Android ตัวนี้นะครับผมฟังก์ชันนี่ผมบอกเลยว่าแน่นมากอย่างแรกเลยแน่ๆนะครับเป็น Android แล้วสามารถโหลดแอปได้เลยอ่ะมันทำอะไรได้นะครับเหมือนแท็บเล็ตเลยครับมี Play Store ให้โหลดแอปมาได้เลยนะครับเราสามารถโหลดแอปมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นนี่เลย Google Map ก็เล่นได้นะครับจากจอได้เลยนะครับไม่ต้องมีว่าเอ้ยรถคันนี้มีเนมั้ยไม่ต้องพูดถึงเลยมี Google Map ให้เลยนะครับใช้งานได้ดีที่สุดแล้วในเมืองไทยไม่มีเนไหนตอนนี้ที่ผมมองว่าใช้ดีเท่า Google Map บ้านเราเลยนะครับผมเลื่อนมานี่ไม่ใช่แค่ Google Map YouTube ก็ดูได้นะครับผมนี่ผมเปิดมาเลย YouTube หน้าช่องผมนะครับ DVD ไม่ต้องใช้แล้วดูผ่าน YouTube ทุกอย่างเลยนะครับผมภาพถือว่าคมชัดมากๆนะครับนี่ก็จะมีช่องเสียบ USB ช่องเสียบ SD card ได้อีกนะครับในนี้ในเก๊ก็จะมีช่องเสียบ USB อีก2อันนะครับเสียบ USB กันให้ไปเลย3พอร์ตเลยนะครับสบายๆ
บายสำหรับคันนี้นะครับมาแผงข้างขวานี้ก็จะมีเบรกมือไฟฟ้านะครับมีออโต้โฮด้วยนะครับออโต้โฮนี้ผมชอบมากนะครับเวลาเราไปเจอไฟแดงเนี่ยเราเหยียบเบรกปุ๊บจอดหน้าไฟแดงปั๊บเราไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์เอ็นเพื่อให้รถไม่ไหลเลยนะครับกดโฮปุ่มเดียวรถมันก็จะค้างอยู่งั้นเลยนะครับเวลาไฟเขียวปุ๊บเราก็เหยียบคันเร่งออกไปได้เลยนะครับมีแท็กชั่นคอนโทรลนะครับปิดเปิดได้แล้วก็โหมดอีโคนะครับกับโหมดธรรมดานะครับให้เลือก2โหมดเลยคันนี้นะครับก็จะมีซันรูฟให้ด้วยนะครับผมแต่ซันรูฟอันนี้นะครับเวลาเปิดก็ต้องใช้มือนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยครับไม่สามารถสไลด์ออกไปได้นะครับจะเป็นแค่เพเยอนะครับเป็นแบบแมนนวลเหมือนกันนี่เราดันขึ้นมาเลยเพื่อรับลมเข้ามาเท่านั้นนะครับสำหรับซันรูฟฝั่งข้างหน้าคนขับโอเคขึ้นมาวันนี้นะครับน่าจะทุกคนรู้หมดแล้วนะครับใครใช้ Alphard Profile ก็จะเป็นปุ่มสำหรับเปิดประตูสไลด์นะครับ2บานนะครับผมมีเปิดฝาท้ายนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเปิดซันรูฟข้างหลังคนนั่งนั่นเองนะครับผมมาดูข้างหลังกันนะครับนี่ประตูสไลด์ไฟฟ้าไฮโซมากๆนะครับผมสำหรับคนที่ไปรับลูกนะครับแค่เปิดนี้ปุ๊บนี่คนทั้งโรงเรียนมองแล้วผมบอกเลยเพราะว่าไฮโซมากๆนะครับสำหรับเบอร์ไฟคันนี้นะครับโอเคเข้ามาข้างในนะครับเบาะเบอร์นะครับไซส์เหมือนกันหมดเลยนะครับเป็นเบาะมิกกี้เมาส์มาให้ด้วยนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกคือวัสดุที่ใช้นะครับจากคันที่แล้วที่ว่ามันเป็นผ้าขึงหนังนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนังเต็มตัวเป็นไฟฟ้าเต็มตัวด้วยนะครับไฟฟ้านี่เลยนี่ข้อดีของรถตู้ที่ไม่เหมือนรถเก๋งนะครับเราอยากนั่งแบบสบายๆนะครับสามารถมีที่พักขาขึ้นมาได้ด้วยนะครับเบาะเอนเป็นนอนได้เลยนะครับผมสบายมากคือมันเป็นรถที่นั่งสบายนอนสบายไปต่างจังหวัดจะไปไหนโอ้โหโคตรสบายเลยสำหรับคนนั่งข้างหลังนะครับผมแต่ว่าเวลาเลื่อนเนี่ยอาจจะเป็นแบบแมนนวลนะครับก็จะมีสลักสามารถดันขึ้นดันลงได้นะครับประมาณนี้นะครับเวลาคนเข้าตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นที่วางของนะครับที่วางแก้วน้ำที่วางของเล็กๆน้อยๆนะครับแต่เวลาคนจะเข้าไปข้างหลังเนี่ยก็หุบลงไปเพื่อให้คนเดินเข้าไปนั่งข้างหลังได้นะครับพื้นที่สำหรับในการนั่งของรถตู้เวลไฟเอาผ่านนะครับนั่งไงให้สบายที่สุดก็คือฝั่งข้างที่ผมนั่งอยู่นี่เองนะครับฝั่งข้างซ้ายนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่เอาน่องขึ้นไปแล้วก็จะเห็นว่าติดเบาะข้างหน้านะครับเพราะว่าคนขับเนี่ยไม่สามารถเลื่อนได้นะครับแต่สำหรับคนที่นั่งข้างหลังคนนั่งนะครับนี่เลยเรามีปุ่มนี้อีกนะครับสามารถปรับเบาะข้างหน้าให้เอนไปข้างหน้าให้สุดเลยนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้คนนั่งฝั่งข้างหลังเนี่ยได้เอนได้สุดเหมือนกันนะครับผมอ่ะนี่ผมเป็นคนตัวสูงอยู่แล้วนี่เดี๋ยวเอนข้างหน้าให้สุดเลยอ่ะนี่สุดแล้วนี่ผมก็เอ็นนี้ให้สุดนะครับปรับไปข้างหลังหน่อยนี่เอ็นให้สุดเลยแล้วก็นี่นอนเลยนะครับเป็นรถที่อย่าเรียกว่ารถเรียกว่าเตียงได้เลยนอนลงไปเลยนะครับนอนสบายแน่นอนนะครับสำหรับไปต่างจังหวัดเหนื่อยจากการทำงานการเรียนนะครับถ้ามีรถคันนี้นี่คุณไม่เหนื่อยแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูฟีเจอร์อีกนิดหน่อยๆนะครับหลังคาแก้วคันนี้นะครับก็สามารถเปิดได้นะครับนี่กดจับปุ่มopen ตัวนี้ได้เลยนะครับจะมีปุ่มอยู่2ที่นะครับจากข้างหลังหรือว่าจากข้างหน้าก็ได้นะครับสามารถเปิดตัวหลังคาแก้วคันนี้ได้นะครับผมก็จะเป็นแบบออโต้เลยกดปุ่มเดียวเปิดให้เองเลยนะครับผมสำหรับคนนั่งหลังนะครับก็สบายที่สุดแล้วนะครับไม่ต้องห่วงเลยว่าเฮ้ยเราซื้อรถตู้เราจะใช้ได้มันครบไหมถ้าใครมีคันนี้นะจะไม่อยากกลับไปนั่งรถเก๋งอีกเลยนะครับเพราะว่ามันรถที่นั่งสบายมากนะครับคนขับไม่ต้องห่วงว่าเอ้ยเราซื้อรถตู้ไปเราขับแล้วจะดูเหมือนคนขับรถหรือเปล่านะครับสำหรับ Toyota ที่เขาออกแบบรถมาแบบอารมณ์แบบไม่ใช่รถตู้เลยนะครับผมว่าดีไซน์เขาเอ่ยนะครับไม่ดูเหมือนรถตู้อ่ะไม่เหลี่ยมครับมีมิติเล่นดีไซน์อะไรข้างๆค่อนข้างเยอะแล้วครับและหน้าก็สโลปลงไม่ได้เป็นแบบเหลี่ยมๆนะครับผมแล้วก็เบาะที่เขาให้มานะครับข้างในเนี่ยทุกที่นั่งนะครับเขาทำดีไซน์มาเหมือนกันหมดเลยก็เลยทำให้คนที่ขับรถเนี่ยครับไม่ดูเป็นเหมือนคนขับรถแน่นอนอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับผมนี่เรามีจอข้างหลังด้วยจอข้างหลังเนี่ยจะแพรจากข้างหน้าไปเลยนะครับไม่ว่าข้างหน้าจะเล่นอะไรนะครับข้างหลังก็จะโคผลลัพธ์จากจอข้างหน้ามาเลยนะครับผมกด YouTube ไปปุ๊บนี่เสียงเสริงก็ออกมาหมดเลยนะครับครบคันอ่ะจริงๆเหมือนบ้านหลังที่2อ่ะคันนี้คือมีทั้งทีวีสามารถนั่งนอนได้สบายวางของกินของบนรถได้สบายเลยอ่ะมันเป็นบ้านเคลื่อนที่อันที่2ได้เลยนะครับสำหรับเวลไฟคันนี้นี่โอ้โหเข้าออกก็สบายเดินได้เลยอ่ะไม่เหมือนรถเก๋งอ่ะคือมันต้องมุดต้องปีนต้องอะไรนี่เดินออกสบายสบายเลยสำหรับเวลไฟคันนี้นะครับเวลไฟปี2018คันนี้นะครับวิ่งมา 16,000 โลเท่านั้นนะครับผม
ตอนนี้ผมตั้งขายอยู่แค่2,990,000เท่านั้นเองนะครับป้ายแดงซื้อมาลูกค้าเก่าอ่ะเขาบอกผมว่าเขาซื้อมา3,700,000เลยนะครับแล้วก็ไม่รวมของตกแต่งในที่เขาไปเพิ่มขึ้นมาอีกสำหรับคันนี้คุ้มค่าแน่นอนนะครับประหยัดไปเกือบล้านนะครับแต่ได้รถที่วิ่งมาแค่ปีเดียวใครที่หาคันนี้อยู่มาหาผมได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ